ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเทพวุฒาจารย์หรือหลวงปู่สินเขมิโยอดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีวัดปฏิบัติดีงามครองสมณะตนอยู่ในเพศสมณะเสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามหลวงปู่สินมีนามเดิมว่าสินคำปิวเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2456ที่บ้านเขียบตำบลขามเลียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยความที่ท่านมีนิสัยเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนเอ็นเอียงเข้าหาพระธรรมเมื่ออายุ12ปีตรงกับปีพุทธศักราช2469จึงขออนุญาตบิดามารดาบรรพชานวัดเจริญผลตำบลท่าขอนยางอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยความที่มุ่งมั่นอยากศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งจึงเดินทางเข้ากรุงเทพไปเรียนที่สำนักวัดสาเกตเป็นสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นจนถึงปีพุทธศักราช2478เมื่ออายุครบบวชท่านจึงอุปสมบทณพัตตสีมาวัดสาเกตโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอยู่วัดสาเกตเป็นพระอุปชาได้รับฉายาเขมิโยหลังจากนั้นมุมานะเล่าเรียนอย่างหนักจนถึงปีพุทธศักราช2478ก็สอบได้นักธรรมเอกและสอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคจากสำนักเรียนวัดสาเกตโดยความที่ท่านเป็นคนเรียนเก่งในปีพุทธศักราช2483ก็สอบเทียบได้ชั้นม.3ปีพุทธศักราช2485ก็สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพม.หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยความที่ท่านต้องการอยากกลับมาพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญอีสานบ้านเกิดจึงเดินทางกลับมาธรรมศาอยู่ที่วัดพุทธชัยยารามบ้านเขียบตำบลขามเลียงจังหวัดมหาสารคามจนถึงปีพุทธศักราช2489ก็ได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธชัยยารามท่านมีผลงานปรากฏมากมายเช่นการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณในปีพุทธศักราช2512ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดนาควิชัยตำบลตลาดอำเภอเมืองและเป็นพระอุปชาจนถึงปีพุทธศักราช2518เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่พระครูวิจัยปริยัติกิจปีพุทธศักราช2523ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนาควิชัยปีพุทธศักราช2524ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามเดิมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2526ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามปีพุทธศักราช2531ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่พระราชสารคามมุนีต่อมาได้รับตำแหน่งเจ้าวาดวัดมหาชัยพระอารามหลวงและในปีพุทธศักราช2540ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระเทพวุฒาจารย์ปีพุทธศักราช2542เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและหลวงปู่ยังเป็นประธานที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานมูลนิธิสงฆ์อาพาธจังหวัดมหาสารคามล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัยด้วยความที่สังขารของท่านไม่เที่ยงแท้หลวงปู่เริ่มอาพาธบ่อยครั้งจนถึงเช้าของวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2548ท่านเกิดอาการอ่อนเพลียช็อกหมดสติ
ญาติโยมรีบนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามท้ายที่สุดมรณภาพด้วยอาการอันสงบสิริอายุ93ปี72พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่